สวัสดีครับ SkyTech Shop นะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบเครื่องสแกนมอเตอร์ไซค์เล็กนะครับเป็นรุ่น MST100P นะครับเป็นของเครื่องสแกนมอเตอร์ไซค์นะครับตัวด้านหน้านะครับด้านรูปนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำการรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องสแกนตัวนี้นะครับก็จะมีครับเครื่องเป็นตัวเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่องสแกนนะครับมีสายเสียบนะครับด้านบนก็จะมี SD card นะครับพอร์ตสายเชื่อมต่อพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็ด้านบนต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็ที่สำคัญเลยนี้นะครับคือสายเมนเคเบิลสายเคเบิลหลักนะครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีปลั๊กนะครับของแต่ละยี่ห้อนะครับเช่นนะครับบ้านเราก็จะมี Honda นะครับ Yamaha Suzuki นะครับ Suzuki นี่จะมี3แบบเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกจะเป็นรถที่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับพวก Eon นะครับHartford KYM นะครับประมาณนี้ Vespa นะครับด้านนี้ก็จะเป็น SYM GTOส่วนด้านหลังก็จะเป็นสายเชื่อมต่อนะครับ USB แล้วนี้นะครับสำคัญเหมือนกันก็จะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อแบตเตอรี่นะครับสำหรับรถบางรุ่นที่ไม่มีไฟป้อนมาที่ปลั๊กนะครับเครื่องก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับเราต้องใช้ตัวสายต่อกับแบตเตอรี่แล้วป้อนไฟให้กับเครื่องนะครับเพราะตัวเครื่องสแกนนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับเพื่อให้มันทำงานนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับการทดสอบนะครับกับรถ Honda นะครับนี้จะมีมาให้2รุ่นนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ Honda Wave 100ตัวเก่านะครับครับแล้วก็อีกรุ่นนึงก็จะเป็น Honda นะครับ Sumo X นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสามารถสแกนได้ไหมนะครับแล้วดูอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับ